นี่เป็นภาพในขณะที่ตำรวจ1นายพยายามนำร่างของพันตำรวจโทกิติชนจันยโรมรองผู้กำกับการป้องกันและปราบปรา,ามสอนอท่าข้ามที่ถูกกระสุนปืนของนายบุญมาอายุ50ปีผู้ก่อเหตุยิงเข้าบริเวณหน้าอกและล้มลงบริเวณประตูบ้านตำรวจอีกนายหนึ่งจึงพยายามที่จะพาร่างออกจากจุดเสี่ยง ภาพนี้เกิดขึ้นนะคะหลังจากช่วงเวลาประมาณ21นาฬิกา45นาทีตำรวจสอนอท่าข้ามได้รับแจ้งเหตุทางวิทยุว่ามีชายคุ้มคลั่งและใช้อาวุธปืนจับลูกของตัวเองเป็นตัวประกันอยู่ในบ้านพักแห่งหนึ่งในหมู่บ้านดีเคถนนการจนาพิเศษพระรามสองจึงนำกำลังเข้าไปตรวจสอบค่ะตำรวจให้ข้อมูลนะครับว่าเมื่อไปถึงจุดเกิดเหตุครับพันตำรวจโทกิจชนพยายามจะเจราจากับนายบุญมาจนสถานการณ์คลี่คลาย ร,ระหว่างที่ผู้ก่อเหตุเผลอพันตำรวจโทกิจชนจะกระโดดเข้าไปทำการจับกลุ่มครับแต่เป็นจังหวะเดียวกับที่ลูกสาวของผู้ก่อเหตุวิ่งออกมาทางพันตำรวจโทกิจชนเสียหลักครับ ผู้ก่อเหตุยิงสวนออกมาเข้าที่หน้าอกก็เลยทําให้พันตํารวจโทกิจชนนั้นเสียชีวิตครับและยังมีตําตรวจบาดเจ็บอีกหนึ่งนายก็คือดาบตํารวจชัยวัฒน์อัตตโสพลวัฒนาครับผู้บังคับหมู่ป้องกันและปรับปรามสอนอท่าข้ามนะครับจากนั้นตํารวจได้ปิดล้อมห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่นะคะซึ่งตลอดทั้งคืนหน่วยอรินทราช26ได้ใช้เครื่องขยายเสียงเกลี้ยกล่อมให้ผู้ก่อเหตุยอมมอบตัวแต่ก็ไม่มีสัญญาณใดๆจนกระทั่งเวลา2นาฬิกา คมีเสียงปืนดังขึ้นสามนัดภายในบ้านพักก่อนที่ทุกอย่างจะเงียบไป ตีห้ายี่สิบแปดนาทีนะครับตำรวจประกาศให้ประชาชนบริเวณใกล้เคียงกับเข้าที่พักครับก่อนที่จะมีเสียงปืนดังขึ้นสี่นัดแล้วก็มีเสียงปืนดังต่อเนื่องกันสี่นัดในเวลาต่อมาและสุดท้ายครับตีห้าสามสิบแปดนาทีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดแล้วก็มีเสียงระเบิดหนึ่งนัดครับก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าไปเคลียร์พื้นที่ภายในบ้านแล้วก็พบร่างของนายปุญมาเนี่ยเสียชีวิตอยู่บริเวณชั้นลอยของตัวบ้านและ ตรวจสอบวิธีกระสุนทั้งหมดเกือบ100นัดครับเหตุการณ์ครั้งนี้ทําให้เกิดความสูญเสียระหว่างพันตํารวจโทกิจชนที่เข้าไประงับเหตุการณ์ที่ต้องเสียชีวิตขณะที่ไปปิดล้อมจับคนร้ายนะคะสําหรับตประวัติของพันตำรวจโทกิจชนเมื่อปี2,537ถือว่าเป็นตำรวจ ระดับรองสารวัตรค่ะจากนั้นปี2560เป็นรองผู้กำกับการที่สถานีตำรวจภูทรโคกโพจังหวัดปัตตานีปี2563เป็นรองผู้กำกับการปราบปรามสถานีตำรวจภูทรวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและในช่วงปี2565ถึง2566เป็นรองผู้กำกับการสอนอบางมดและปัจจุบันมาดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้กำกับการปรา ปลาบมที่สอนอท่าข้ามค่ะ